จากอ่างเก็บน้ำห้วยสมงสู่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาในวันนี้เริ่มต้นจากเมื่อปี2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองพระราชดำริดำเนินโครงการห้วยสมงซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่งน้ำและระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีความหมายว่าอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่และป้องกันน้ำท่วมรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกงนายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ในขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงศักยภาพของแหล่งน้ำแห่งนี้โครงการนี้ดียังไงครับก็บินน้ำไม่ท่วมเลยนะครับพอขึ้นตัวห้วยสมองเก็บน้ำนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าในช่วงนี้น้ำท่วมเป็นผลประโยชน์อันสูงส่งนะครับจากโครงการอันเนื่องมาจากความดีที่สำคัญที่ช่วยในการบรรเทาทุกข์ภัยคือตัวห้วยสมองเนี่ยมีช่วยบรรเทานอกเหนือจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจะสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอความต้องการมากขึ้นแล้วยังสามารถลบเลือนภาพความเดือดร้อนในอดีตของชาวกบิลบุรีทุกวันนี้ไม่ต้องสัมผัสกับคำว่าน้ำท่วมซ้ำซากแบบเดิมๆอีกต่อไปวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้ผู้ความสุข